มาลุยข้อสอบกันครับข้อสอบแบบนี้ทุกคนน่าจะไปได้ไวนะครับน่าจะไปได้ไวเนาะสำหรับตัวข้อสอบนะครับข้อนี้นะครับถามว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534ครับบังคับใช้เมื่อใดนะครับถามวันบังคับใช้ครับจำวันที่ได้ขึ้นใจไหมครับจำวันที่ได้ขึ้นใจไหมครับวันที่จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนครับนั่นคืออะไรครับ21สิงหาคม34นะครับ4กันยายน34ครับและ5กันยายน34 21คืออะไรครับลงพระปรมาภิไธย4คืออะไรครับประกาศ5คือบังคับใช้ดังนั้นคำตอบนะครับของข้อนี้นะครับเป็นข้อไหนครับน้องครับคำตอบข้อนี้สำหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534บังคับใช้ก็วันที่อะไรครับ5กันยายน2534คำตอบก็คือข้องงูนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็สามารถเพิ่มเติมความรู้ของเราลงไปเพื่อให้แม่นยำครับว่า21สิงหาคม2534นั่นคือวันลงพระปรมาภิไธยนะครับถ้าเป็นวันที่4กันยายน2534นั่นคือเป็นวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเงี้ยดังนั้นต่อให้ข้อสอบไปถามวันลงพระประมาภิไธยวันประกาศหรือบังคับใช้น้องๆตอบได้หมดเลย21สิงหาคม34ลง4กันยา34ประกาศและ5กันยา34นั่นคือในส่วนของบังคับใช้นะครับโอเคนะครับไปต่อในข้อที่2ครับข้อที่2ถามในส่วนของพระราชบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแต่ไปถามฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับล่าสุดคือฉบับที่8ปี2553ครับดังนั้นถามเลยครับถามวันบังคับใช้ใช่มั้ยครับเราก็จำตัวเลขได้ขึ้นใจอยู่แล้วว่าตัวเลขนั้นคืออะไรครับ3ธันวาคม53 7ธันวาคม53และ8ธันวาคม5 3นะครับ3ตัวเลขนี้3คืออะไรครับลงพระปรมาภิไธย7คืออะไรครับประกาศและ8คือบังคับใช้นะดังนั้นข้อสอบข้อนี้ถามถึงวันบังคับใช้คำตอบนะครับก็ต้องอยู่ในส่วนของข้ององูอยู่แล้วนะครับ8ธันวาคม2553ถ้าไปตอบข้อขอไข่คำถามต้องถามเป็นอะไรครับถามเป็นวันลงพระปรมาภิไธยนะครับ7ก็คือประกาศนั่นเองเนาะดังนั้นถามลงถามประกาศถามบังคับใช้3วันเนี้ยถามวันใดวันหนึ่งน้องต้องเก็บได้ทุกคะแนนนะครับไปต่อข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยถามว่าข้อใดเป็นหลักสำคัญในการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งในส่วนเนี้ยมาจากมาตราที่เท่าไหร่ครับมาตราที่3ทับ1นั่นเองนะครับมาตราที่3ทับ1ถ้ามาตราที่3อย่างเดียวเนี่ยนั่นคือมันเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติเก่าๆต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นมาตราที่3ทับ1เนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงหลักสำคัญในการบริหารระเบียบแผ่นดินนะซึ่งมีอยู่10เรื่องด้วยกันนะที่พูดไว้แต่เนี่ยเขาถามหลักสำคัญหลักสำคัญต้องอยู่ข้อที่1ฉะนั้นผมบอกว่าให้น้องๆจำหลักสำคัญข้อที่1ให้ได้ข้อที่1เกี่ยวข้องกับข้อไหนครับน้องๆครับกอไก่ต้องเป็นไปเพื่อความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของประเทศขอไข่ต้องเป็นไปเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองขอควายต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและงองูครับต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นหลักสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินนะตามมาตราที่3ทับ1นั้นได้กล่าวไว้ว่าหลักสำคัญต้องเป็นไปเพื่ออะไรครับนะครับต้องเป็นไปเพื่ออะไรคำตอบเลยนะครับนั่นคือในส่วนของข้ององูต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเองนะครับแบบนี้ข้อที่4ครับในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นให้คำนึงถึงสิ่งใดครับ
ให้คำนึงถึงอะไรครับในการปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงอะไรการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการใช่ไหมครับโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลว่ามันต้องเป็นข้อสำคัญที่สุดก็ไก่ครับความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานขอไข่ความประหยัดและคุ้มค่าข้อควายเป้าหมายของภารกิจหรืององูนโยบายและจุดเน้นครับคิดว่าจะเป็นข้อไหนได้นะครับคำตอบจะอยู่ข้อไหนครับข้อที่4ครับคำตอบมาแล้วนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงเลยนะครับน้องครับสิ่งที่ต้องคำนึงนั่นคือความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานครับถูกต้องนะครับก็คือข้อก่อไก่นั่นเองนะข้อที่5ครับข้อที่5ถามถึงการจัดระเบียบบริหารการจัดระเบียบราชการแผ่นดินครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับ1ส่วน2ส่วน3ส่วนหรือ4ส่วนครับสำหรับข้อที่5คำตอบก็คือแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับ3ส่วนด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างครับเราจะไม่เอาแค่ว่ากี่ส่วนอย่างเดียวเนาะเราจะต้องได้ว่าส่วนที่มันมี3ส่วนมีอะไรบ้างก็มีอะไรบ้างครับมีกลางมีอะไรครับภูมิภาคแล้วก็มีในส่วนของท้องถิ่นนะครับ3ส่วนด้วยกันนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับนั่นคือกลางภูมิภาคท้องถิ่นแต่ถ้าน้องๆครับมันจะมีคำถามหนึ่งนะครับบางหนังสืออาจจะเขียนแบบนี้นะครับเขียนว่าพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับถ้าถามถึงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตัวเนี้ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนนั้นจะมีอะไรครับมีกลางมีภูมิภาคมีท้องถิ่นแล้วก็อีก1อันก็คือในส่วนของกพ.ร.ก็คือในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับถ้าเป็นพ.ร.บ.ระเบียบบริหารถ้าโจทย์ถามนะครับถามในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะเหตุผลที่มันมี4ส่วนเนี่ยนั่นคือมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและก็กพ.ร.คือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอันเนี้ยเขาถามถึงเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าในตัวพระราชบัญญัติเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เนื้อหานะครับไม่ได้เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะแต่ถ้าเป็นข้อคำถามของมาตราที่4ตรงเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับมาตราที่4เพราะเป็นการพูดถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนั่นคือการจัดระเบียบส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นถ้าเป็นแผ่นดินนะแต่ถ้าเป็นถามถึงพระราชบัญญัติดูข้อสอบดีๆนะครับว่าข้อสอบนั้นถามถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตราที่4หรือถามว่าพระราชบัญญัติคือถามในส่วนของตัวกฎหมายคือตัวพ.ร.บ.ของมันน่ะมีสโคปหรือเนื้อหาทั้งหมดกี่ส่วนด้วยกันนะฮะดูดีๆนะครับปีที่แล้วเคยออกข้อสอบแบบนี้แหละนะฮะซึ่งมาออกข้อ5ผมไปออกเป็นแบบพ.ร.บ.น้องก็เลยงงใหญ่แล้วทักอินบ็อกซ์เลยครับว่าเฮ้ยมันมีแค่3ส่วนเองเหรอมันมีแค่3ส่วนไม่ใช่หรอกลางภูมิภาคท้องถิ่นมันจะมี4ส่วนได้ไงกพ.ร.มาเกี่ยวอะไรนะฮะอันนี้ก็คืออธิบายเนื้อหาให้เข้าใจว่าความแตกต่างว่าถ้าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตราที่4นั้นจะถูกแบ่ง3ส่วนนะครับกลางภูมิภาคและท้องถิ่นแต่ถ้าเขาไปถามถึงตัวพระราชบัญญัติเนาะเป็น4ส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นและกพ.ร.นะครับไปข้อที่6ครับข้อที่6ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเห็นไหมครับผมก็เอาข้อสอบที่มันมีลักษณะการถามคือมันอาจจะเป็นข้อสอบอยู่ในเนื้อหาเดียวกันก็ได้แต่การถามไม่เหมือนกันอันแรกอาจจะถามว่าข้อการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นกี่ส่วนอะไรบ้างแบบนั้นใช่ไหมครับซึ่งมันสามารถสร้างได้อีกหนึ่งข้อสอบคือถามว่าข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพราะอะไรครับเพราะมันสร้างง่ายตรงที่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นดังนั้นส่วนที่เราจะเอามาหลอกได้นะครับก็คือเอาแค่ตัวเลือกไหนก็ได้มาหลอกอาจจะเป็นการจัดระเบียบของเทศบาลอะไรเงี้ยมาหลอกก็ได้ซึ่งผมใช้ตัวเลือกตัวหลอกที่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนสำนักนายกรัฐมนตรี
ถ้าเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีตัวนี้มันจะอยู่ในส่วนไหนครับอยู่ในส่วนกลางไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินถูกไหมครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพราะสำนักนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในส่วนย่อยของส่วนกลางนั่นเองนะครับแบบนี้ต่อไปข้อที่7ครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนั้นถือว่าเป็นการบริหารแบบใดนะบอกไว้ตอนต้นเมื่อสักครู่แล้วมีการรวมอำนาจนะฮะ centralization ครับการแบ่งอำนาจ deconcentration นะครับแล้วก็การกระจายอำนาจก็คือ decentralization นั่นเองดังนั้นส่วนกลางนั่นคือการรวมอำนาจใช้เป็น centralization นั่นเองนะครับคำตอบก็ตรงกับข้อกไก่ครับแบบนี้นะข้อที่8ครับถามการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคอันนี้ข้อสอบอาจจะถามเหมือนกันเลยนะครับแต่ถามประเด็นของภูมิภาคเมื่อสักครู่ถ้าเป็นส่วนกลางตัดรวมอำนาจออกไปได้เลยนะครับเนาะและไม่ใช่ถูกทุกข้อระหว่างแบ่งอำนาจกับกระจายอำนาจการบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็ต้องเป็นแบบเรื่องของการแบ่งอำนาจนะครับ deconcentration นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่9ครับข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแบบกระจายอำนาจอันนี้ก็จะเป็นคำถามอีกหนึ่งคำถามที่ไม่ต้องไปถามแบบเดิมเนาะข้อที่9ครับไม่ต้องไปถามว่าข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแบบส่วนการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนการบริหารแบบใดส่วนบูมไม่ห้าบริหารแบบใดส่วนท้องถิ่นบริหารแบบใดก็คือข้อคำถามสามารถสร้างเปลี่ยนไปก็ได้แต่เนื้อหายังอยู่ในส่วนของกลางภูมิภาคท้องถิ่นที่มีการบริหารแบบต่างๆเห็นไหมครับดังนั้นข้อสอบมันสามารถที่จะสร้างถามเปลี่ยนไปก็ได้แต่เนื้อหามันยังคงอยู่ในหมวดเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังอยู่ตามมาตราที่4เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเนื้อหาเหมือนเดิมแต่ข้อสอบสามารถที่จะสร้างและเปลี่ยนแปลงไปได้ใหม่นะครับนั่นเองเนาะดังนั้นข้อนี้ก็ถามแบบใหม่ว่าข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแบบกระจายอำนาจนั่นคือ decentralization นั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบของข้อที่9จะเป็นแบบไหนครับคำตอบของข้อที่9มันไม่น่าใช่ถูกทุกข้ออยู่แล้วใช่ไหมครับและถ้าเป็นส่วนกลางนั่นคือเราพูดไปแล้วนะส่วนกลางนั่นคือรวมอำนาจส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องของการแบ่งอำนาจถ้าถามกระจายอำนาจ decentralization ก็ต้องตรงกับข้อคอควายเพราะเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแบบท้องถิ่นนั่นเองนะครับแบบท้องถิ่นเนาะโอเคสุดท้ายของข้อที่10คืนนี้ครับใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับใครครับใครที่เป็นผู้รักษาการนะฮะคนที่เป็นผู้รักษาการก็คือคนที่จะกู้เงินนะฮะโดยใช้พรก.นะฮะ 700,000 ล้านนั่นแหละครับนะครับนายกรัฐมนตรีนะกำลังจะดำเนินการในส่วนของพรก.ของการกู้เงินนะ 700,000 ล้านครับเคยมีผมไปอ่านเจอนะไม่ใช่ตัวผมนะผมอ่านเจอว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด66ล้านคนถ้ากู้ 700,000 ล้านให้คนละ1ล้านเงินยังเหลือนะนะครับเราก็เนาะน่าจะแจกเนาะล้านก็คุณภาพชีวิตทุกคนดีหมดเลยนะครับดังนั้นคนที่รักษาการนะครับมีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่รักษาการตามมาตราที่6นะครับมาตราที่6เนี่ยไม่ใช่หมู่6นะครับมาตราที่6ผมเขียนย่อนะครับหมู่6บ้านใครอย่างเงี้ยนะมาตราที่6ใครครับคนที่รักษาการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั่นคือส่วนของนายกรัฐมนตรีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับผมว่าข้อสอบเบื้องต้นด้านหน้าของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินน่ะส่วนหน้าของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งเอามาให้ทั้งหมด6มาตราด้วยกันนะครับ6มาตราด้วยกัน10ข้อ10คะแนนมั้ยครับ10ข้อ10คะแนนมั้ยครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเป็นอย่างไรบ้างครับถ้ามีการจัดติวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดติวมีการจัดติวดึกๆเลยอ่ะทุกคนยังจะอยู่มั้ยครับแต่ว่าช่วงแบบ5ทุ่มถึงตี4ไปอย่างเงี้ยนะทุกคนจะอยู่ติวไหมครับ
เรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ